ใครคือนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกณเวลานี้สปอร์ตมาเฟียก็ไม่กล้าให้คำตอบนี้เช่นกันค่ะเพราะทั้งโลกก็คงจะเถียงกันระหว่างโรนัลโดกับเมสซี่ถ้ามีคนใดคนหนึ่งบอกว่าโรนัลโดคือเบอร์หนึ่งอีกฝั่งก็คงจะเถียงว่าเมสซี่มีลีลาการครองบอลที่ดีกว่าแต่ถ้ามีคนบอกว่าเมสซี่ดีกว่าก็จะมีอีกฝั่งของโรนัลโดออกมาเถียงว่าเมสซี่ยังไม่เคยพาทีมชาติได้คว้าแชมป์สักครั้งแต่โรนัลโดพาทีมชาติคว้าแชมป์ยูโรได้แล้วในสนามก็ยังคงแข่งกันต่อไปแต่ล่าสุดเขาทั้งสองคนเปิดศึกใหม่แข่งกันซื้อโรนัลโดหรือเมสซี่ฝั่งของโรนัลโดก็คงบอกว่าสิ่งที่เมสซี่กองหน้าวัย31สัญชาติอาร์เจนตินาแห่งบาร์เซโลนายังไม่สามารถสู้โรนัลโดได้ก็คือเมสซี่ยังไม่เคยพาทีมชาติของตัวเองคว้าแชมป์ใหญ่ๆอย่างฟุตบอลโลกหรือศึกใหญ่แห่งทวีปอเมริกาใต้ได้เลยและในระดับสโมสรเมสซี่ก็ยังไม่เคยเล่นให้กับสโมสรอื่นเขาเล่นให้แต่บาร์ซ่ามาตั้งแต่เข้าวงการนั่นก็อาจจะหมายความว่าเมสซี่เก่งเฉพาะที่สเปนหรือเปล่าเพราะโรนัลโดเคยเล่นให้ทั้งสโมสรที่โปรตุเกสอังกฤษสเปนอิตาลีซึ่งทุกที่ที่เข้าไปโรนัลโดประสบความสำเร็จทุกที่แต่สำหรับฝั่งเมสซี่ก็จะเถียงด้วยวิธีการครองบอลของเมสซี่ที่ไม่มีใครสามารถพิชิตได้รวมไปถึงการอ่านเกมที่ขาดกว่าสรุปง่ายๆเถียงกันยังไงก็ไม่จบแต่ล่าสุดทั้งคู่ได้เปิดศึกใหม่ซึ่งเป็นสงครามโรงแรมเป็นเรื่องปกติที่บรรดานักกีฬาชื่อดังจะมองหาธุรกิจใหม่ๆเพื่อมารองรับในอนาคตหากพวกเขาต้องอำลาอาชีพนี้โรนัลโดอาจเปิดตัวแรงกว่าจากการที่เขาได้เปิดตัวแบรนด์โรงแรมของเขาเองภายใต้ชื่อ CR7 ที่เป็นอักษรย่อและเบอร์ประจำตัวของเขาซึ่งได้เปิดตัวไป2ที่ที่ประเทศโปรตุเกสและในอนาคตจะเปิดที่กรุงมาดริดของสเปนรวมไปถึงนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาและมาราเคชที่โมร็อกโกซึ่งภายใต้แบรนด์โรงแรมของเขาจะเป็นโรงแรมที่ราคาไม่แพงเกินราคาจะเริ่มที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่แต่เมสซี่เน้นหรูหราโรงแรมแรกที่เขาซื้อเป็นโรงแรมเมืองบาร์เซโลนาที่มาพร้อมกับวิวสุดสวยเห็นชายหาดและท้องทะเลราคาเริ่มต้นที่ 4,000 กว่าบาทต่อมาเป็นโรงแรมสุดหรูบนเกาะสุดชิลของอิบิซาเป็นโรงแรมเล็กๆแต่ราคาไม่เล็กเพราะห้องพักมีราคาสูงถึง 20,000 กว่าบาทต่อคืนและล่าสุดเมสซี่เพิ่งซื้อโรงแรมที่สเปนอีกหนึ่งโดยจะทำการตกแต่งใหม่ให้โรงแรมที่มีห้องพักเดิมอยู่ที่198ห้องลดลงเหลือ98ห้องแข่งกันในสนามไม่พอยังแข่งกันในคราบนักธุรกิจอีกด้วยสำหรับใครที่อยากดูรายการสปอร์ตมาเฟียย้อนหลังรวมถึงคลิปอื่นๆที่มีสีสันอีกมากมายสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทางช่องทาง YouTube ช่องแชมป์ Channel แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ Subscribe แล้วกดแชร์กันเยอะๆด้วยนะคะช่วงหน้าใครอยากเด่นราวกับนักกีฬาราวกับซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกนี่คือสิ่งของที่คุณต้องมีช่วงหน้าห้ามพลาดกับ Sport Mafia ค่ะร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free